แม่แม่ซี่ไปลูกเราเริ่มเข็มกัดแล้วลวงเข็มกัดแล้วลวงThank you.
ขยับเองดูสิขยับพรอย่าเพิ่งรับน้ำหนักเช้าจะไม่มีแรง
นี่แม่มาดึงกระดาษที่แม่เสร็จมาเป็นคนThank you.
สะบัดเองThank you.
เรื่อยๆใช่มั้ยครับอยู่ขึ้นเรื่อยๆให้คุณลุงไม่ดอกลงจับพี่เต้กับจับละข้างนี้ละข้างเห็ดปะเป็นไงแม่เบาลงอ่ะนี่ก็ย้อนรอยนับตั้งแต่มันเริ่มเป็นมันเริ่มสะสมมาเรื่อยๆย้ำนับแต่เริ่มแต่เริ่มเป็นเท่าที่รู้ตัวมันจะเริ่มเป็นนะเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าเรื่องคำว่ารุมาตอยเนี่ยมันมาจากอะไรส่วนหนึ่งแล้วก็มากแล้วด้วยถ้าหากว่าเราไปหาแพทย์ปัจจุบันก็บอกว่าห้ามกินเครื่องในสัตว์ถามว่าใช่ไหมสัตว์เปรกนี่พยายามหลีกเลี่ยงหนีได้หนีไปเลยถ้าเดินไปเห็นสัตว์เปรกถ้ากราบมันได้กราบมันเลยประมาณนั้นคือแค่ว่าไม่ก็สร้างความกลัวมาไม่รู้ทางความคิดผมเนี่ยยิ่งสร้างความกลัวสิ่งนั้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งติดขั้วหัวใจเรามากเท่านั้นสรุปคนเจ็บปวดเนี่ยห้ามกินเครื่องในสัตว์ปีกหรือห้ามกินสัตว์ปีกย้ำโดยเด็ดขาดเอาละเมื่อโดนสั่งเนาะมันเหมือนฝังชิปเป้เลยนะแล้วก็ไปตลาดสดทีนี้อ่ะ
เห็นสัตว์ปีกแขวนนั่นเหรอแค่นี้ก็อ้วกแล้วเนี่ยก็เลยก็สร้างความกลัวไว้ก่อนที่จริงความเจ็บปวดมันไม่มีอะไรมากมายหรอกมันมาตั้งแต่เริ่มต้นมาสะสมพยายามคิดอย่างเดียวทำไมคำถามง่ายๆทำไมจึงผมจึงมีความสามารถใช้แค่สองมือเปล่าเห็นอย่างเงี้ยกำจัดมันออกไปได้ก็ผมรู้ดีว่าธรรมชาติมันเกิดมาได้ยังไงผมไม่ได้ทำให้ธรรมชาติตัวนี้เกิดมาให้หรอกงงไหมคำพูดเนี้ยถ้างงคำถามมีว่าธรรมชาติที่นั่งอยู่เนี้ยใครทำให้ธรรมชาติตัวนี้เกิดมานี่ตอบใช่อย่าหัวเราะคำถามง่ายจะตายไปถามเด็กป.1ก็ตอบได้มั้งยอมรับไหมว่านั่งอยู่นี่คือธรรมชาติคำถามมีว่าใครเป็นคนทำให้ธรรมชาติตัวนี้เกิดมาก็พ่อกับแม่แค่นั้นเองตอบได้แค่นั้นเองถามคนทั้งโลกใบนี้ 7,900 ล้านคนตอบคำเดียวกันนี่แต่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอนไม่ใช่แน่ๆหรอกนะครับทำไมถึงสรุปแล้วไม่ต้องคิดแล้วนะสรุปว่าไม่ใช่คนที่คิดและพูดให้ได้ยินเช่นที่ว่าคำตอบสุดท้ายคือมีความสามารถอะไรก็คือทำให้หายปวดได้แค่สองมือเปล่านี่แหละต้องคิดต่อไหมเนี่ยต้องคิดต่อไหมพูดให้ได้ยินขนาดนี้คิดต่อไหมต้องคิดไหมพูดให้ได้ยินทำให้ดูขนาดนี้เมื่อกี้ผมทำแบบใบ้ไปตลอดนะไม่ได้คุยสักคำเดียวเลยใช่ป่ะคือทำอย่างเดียวไม่คุยแต่เวลานี้คุยด้วยใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่พ่อแม่ทำให้มานั่งอยู่ที่นี่เป็นตัวแน่นอนคนพูดคนนี้ชื่อลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเอาไปนั่งคิดอีกคิดจนตายสามรอบก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องรู้มากไปกว่านั้นอีกทีนึงไม่รู้กี่แสนล้านเท่าเขาจึงพูดเช่นนี้ได้และบอกว่าไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนมันก็นั่งคิดว่าเออคนที่พูดอย่างนี้มันไม่เหมือนชาวโลกเขาเนี่ยว่าอ๋อคนที่คิดนอกกรอบไม่รู้มิติไหนอ๋อเขาจึงมีความสามารถขนาดนี้ต้องย้อนสิครับถ้าต้องการแชร์แปลว่ามันต้องมีดีมากกว่านี้นะสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยอยู่แค่นี้มันไม่รู้กันหรอกคนที่เขาอยู่ด้วยกันลูกสาวแม่ยายผมนอนกอดกันมาตั้งแต่ปีถึง8นู่นนะยังไม่รู้เลยนาทีนี้ว่าผมมีอะไรรู้อะไรและทำอะไรได้ทุกคนยังไม่รู้นะจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะคนในครอบครัวผมญาติโกโหติการู้ไม่จะเป็นน้องสาวอยู่คนเดียวที่พอจะรู้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาสัก 51% เองนอกนั้นไม่มีใครรู้เลยในโลกนี้เลยป่ะมีแต่น้องสาวผมนี่คนในวงตระกูลนะน้องสาวอยู่คนเดียวถ้ารู้ก็ประมาณ 51% เท่านั้นเองนอกนั้นหมดสิทธิ์เลยดูสิครับแต่คนมากมายกายกองเรามารู้ได้ยังไงนอกนั้นก็คือรู้แต่เวลามาสัมผัสตรงเนี่ยจ่าๆอย่างเงี้ยเพราะว่าความเจ็บปวดมันบ่งบอกตั้งแต่กี่ปีมาแล้วสะสมมาเมื่อกี้ผมถามยังไม่ตอบนะว่ามันเริ่มเจ็บเริ่มปวดสะสมมาแล้ว
นานเท่าไหร่ตอบเป้งปีกว่าปีกว่าค่ะมันเพิ่งเป็นปีกว่าเหรอใช่ครับก็อย่าเติมผมเป็นคนที่เข้าใจง่ายใช่ไหมผมฟังปุ๊บผมจะหยุดไม่ต้องดีเทลเลยคนที่บอกว่าที่เกิดนั่งนี่ไม่ใช่เกิดจากพ่อแม่ผมต้องรู้อะไรมากกว่านี้เยอะนะครับยืนยันว่าแค่ปีกว่าเองไวมากฟังให้ดีนะคำถามต่อมาว่าปีกว่าที่มาเนี่ยฮะมันเริ่มเจ็บเริ่มปวดเนาะที่ผ่านมาทั้งหมดก่อนที่มาถึงผมไปทำอะไรมาบ้างเชิญก็ที่แรกนึกว่าเส้นค่ะเขานวดเขาเหยียบสารพัดโอเคถูกนวดถูกเหยียบสารพัดจบนี้พอแค่นี้พอแล้วจากนั้นล่ะต่อไปอะไรอีกไหมก็มาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าคนที่เขาฉีดนั้นก็บอกว่าเราขาดอะไรเขาจึงเพิ่มสารหล่อเลี้ยงเข้ามาในข่าบอกว่าน้ำแห้งเขาบอกว่าน้ำมันแห้งในหัวเข่านะครับน้ำแห้งกว่านะครับเอาล่ะเขาบอกว่าน้ำแห้งหัวเข่าเขาอธิบายความว่าไงเขาจึงฉีดน้ำเข้าไปหัวเข่าอธิบายเขาอธิบายว่าไงคือเราบอกเขาบอกว่าไงเขาจึงฉีดน้ำเข้าไปหัวเข่าเราก็คือเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้มันไม่เสียดสีกันนะโอเคงั้นก็แปลว่าเริ่มเสียดสีงั้นเสียดสีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอธิบายความเสียดสีตัวเองมันเป็นยังไงรู้สึกอย่างไรเชิญดีมันเวลาเดินมันดันแป๊ะแป๊ะแป๊ะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บค่ะตลอดเวลางั้นใช่ไหมครับเวลาหนูเป็นตัวต้องขยายขาดแบบไม่ขาดไม่ต้องขยายผมเป็นคนที่รู้ถ้าผมไม่รู้นี่ตอนนี้ถามเริ่มถามคำต่อคำเลยคำเดียวไม่ต้องขยายอ๋อเวลาเดินมาเริ่มก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแป๊บแป๊บแป๊บเสียวไหมเสียวเจ็บเจ็บเสียวฟังฟังมันมีสามรสสามรักหรือเปล่าที่เดียวกันเช่นทั้งเจ็บทั้งเสียวทั้งปวดหรือเปล่าสามอย่างเลยค่ะแน่ใจแน่ใจแน่ใจย้ำนะย้ำนะแน่ใจนะเจ็บปวดเสียวถามว่าอะไรมันหนักกว่ากันไอ้ตรงที่เสียวแป๊บเนี่ยแหละมันหนักเสียวแป๊บเนี่ยขณะนั่งยืนเดินนอนหรือเสียวตลอดเวลาเวลาเดินค่ะลุกเดินแล้วก็แป๊บเลยลุกกว่าจะลุกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยายผมเป็นคนทำด้วยความผมเป็นคนทำกับมือให้มาหายขนาดผมต้องรู้ดีกว่านี้อีกเยอะไม่ต้องขยายขยายแล้วมันเลอะครับผมทำมาถึงขนาดนี้ผมก็ถามย้อนได้หมดแหละมันไม่ใช่เป็นต้นเรื่องเลยทีนี้ต้องการถามหาต้นเรื่องจริงก็แปลว่าสิ่งที่ผมทำให้มันดีขึ้นหรือมาขนาดนี้แล้วผมจึงเริ่มถามเอาความละเอียดเพราะเดิมเอ้ยปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บคันอาการเสียวหายเสียวได้มากได้น้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่ตามกำลังตามที่ตัวเองรับได้และไม่ได้นะครับรับได้ก็ทำมากหน่อยรุนแรงรับไม่ได้ก็น้อยหน่อยแล้วก็มาค่อยเป็นค่อยไปถามว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แปลว่าตอบทันอยู่นะฮะตอบทันแปลว่าต้องฟังมันถ้าตอบไม่ทันผมลูกดีเลยเมื่อกี้เนี่ยให้รู้ไว้ก็มันเรื่องตัวเราจ้องตากันอยู่เนี่ยคำต่อคำอยู่ ใช่ไหมฮะเอาล่ะมันเวลาเดี๋ยวมันนั่งก็แก๊บแก๊บถามว่าผ่านมือมาแล้วสองครั้งไปแล้วนะหนึ่งครั้งที่สามนะลงลุกเดินเส้นมันก๊อบแก๊บเหมือนเดิมๆหรือเปล่าเปรียบเทียบได้เลยสังเกตเปรียบเทียบเห็นไหมนี่ก็เป็นคำตอบสุดท้ายได้ตอนมาเราควบควบเดี๋ยวนี้เบาไม่เสียงดังเลยเสียงไม่มีดังแล้วไม่กรอบไม่แกรบแล้วแต่ก่อนนี่มันเข้าพวกก็โหยังเข้าตอกแตกรู้จักเข้าตอกแตกไหมเนี่ยรู้จักค่ะนึกว่าไม่รู้จักก็ได้ไปทำนาเลยครัวเขาตอกแตกครัวย่างขึ้นแตกเออเขาวางไปก้อนสบสีเขียวเออโอ้ลูกเขาเนื้อเทียนมือของนี่สบายสบายอยู่แล้วใช่ไหมผมไม่อยากพูดเฉยๆแต่แม่เคยบอกว่าเวลาเดินมันจำเข้าตอกแตกครับจำได้โอเคนะ
ตอนนั้นมันตอกแตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วตอนนี้มันตอกแตกถามคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้ตอกแตกที่ว่านั้นมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ที่แป๊กแป๊กแป๊กมันหายไปหมดแล้วหายตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ตอนที่เขาเสียแล้วหมดอ้าวเหรอใช่แล้วตอนมาหาคุณลุงมันดังมันไม่ได้แป๊กแป๊กนะมันโคกดังโคกครับโคกครับแต่ท่านนี่เบาดังนะโอเคพอๆกับช้างเหยียบใบไม้แห้งโคกครับความกลับเดินโอเคนะเอาล่ะสังเกตนะครับว่าเขาบอกว่าข้อเข่าขาดน้ำก็เลยฉีดน้ำเข้าไปมันก็เลยหายก็หายไหมดังแป๊บๆหายเลยไอ้ที่มันเสียแป๊บๆนะหายไปไอ้โคกครับโคกครับหายไหมโคกครับไม่เลยโอเคแปลว่าที่เขาพูดว่ามันแล้วก็มันหายเจ็บเลยมันเพิ่มความเจ็บมาเรื่อยๆขึ้นเหรออุ้ยมันบวมมันเจ็บเลยอาจเป็นว่ามันมีเสียวมีปวดเนาะเจ็บปวดเจ็บนะแล้วก็กรับแกรบด้วยมาถึงวันนี้เดี๋ยวเนี้ยไอ้เสียวไม่มีแล้วกรอบกรับแทบจะไม่มีแล้วแล้วก็เจ็บปวดมีไหมต้องเดินไปสิครับว่าต้องเผื่อรู้สิเปรียบเทียบให้เป็นฮะก่อนหน้านั้นกับนาทีนี้มันคนละห่วงเวลามันยังมีเจ็บอยู่ค่ะเจ็บปวดหรือเจ็บหรือปวดเจ็บจ้ะเจ็บเจ็บตอนรับน้ำหนักจอนรับน้ำหนักมันเจ็บในจุดเดียวกันไหมที่มันเคยเจ็บเจ็บแต่ก่อนนะยังนอนก็เจ็บอ๋อตอนนั้นอ๋อก่อนที่มาครับผมเอาไว้มานั่งก็เจ็บปวดถ้าหาว่าขยับตัวในเสียวเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินยาไม่ได้ถามเรื่องยากกำลังจะนะแต่ก่อนนี้นั่งแล้วเจ็บปวดเสียวมาโทษขยับตัวแต่เสียวเลยตอนนี้ขยับตัวไม่มีแล้วตอนนั่งเดี๋ยวนี้มีเจ็บกับปวดไหมเพราะเสียวไม่มีแล้วไม่ตอนนั่งไม่เจ็บเดี๋ยวนี้กำลังพูดเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าจะไม่ต้องแตะได้ตีหรอกก็รู้แล้วเมื่อกี้ก็พูดอยู่แล้วเมื่อกี้ก็พูดอยู่แล้วเดิมมันเจ็บปวดก็ตรงนั้นอยู่แล้วโทษนะคะคุณลุงหายแล้วเราไปบอกต่อได้ไหมถ้าบอกต่อจะให้ผมอยู่ยังไงทีนี้เกิดคนมาทั้งประเทศทำไงคนที่บ้านเป็นกันเยอะหรือว่าใครมีบุญไม่มาถึงเนาะก็เป็นกันเยอะฟังให้ดีไม่ดีนะคุณต้องกระตัวคุณไปถ้าคุณต้องการให้คนทั้งบ้านหายนะโอเคนะถ้าคุณต้องการเผื่อแผ่นะคุณกระตัวคุณไปไปที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปเลยบุกเลยอ้าวถ้าคุณคิดว่ามันใช่อ่ะใช่ป่ะไปกลัวแมวที่ไหนวะใช่ป่ะมันถึงจะช่วยคนทั้งประเทศได้เอาป่ะใช่ไหมไม่ไปที่นู่นก็ได้อะไปที่กรมการแพทย์แผนไทยแหละในทางเลือกเห็นไหมลดจากกระทรวงมาเป็นกรมซะบุกไปเลยทั้งแพทย์กับลูกไปเนี่ยได้ครับถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยคนทั้งประเทศก็คุณคนพูดเองไม่ใช่เหรออยากไปบอกชาวบ้านเขามาบอกมาแล้วมารุมนี่ผมจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยฟังอย่างหัวเราะเรื่องไปเรื่องบรรดาวนะคนทุกคนที่คิดทุกคนผมจะพูดแปดตีเลยนะถ้าคนมาทั้งเยอะแยะน่ะเอาที่ไหนมารองรับที่นี่ใช่ป่ะอ่ะงั้นก็ต้องกระทรวงต้องโรงพยาบาลกับผมแล้วใช่ป่ะหรือกรมต้องเอาไว้กับผมแล้วจะช่วยคนทั้งประเทศให้ถ้าคุณใจใหญ่ขนาดที่จะบอกผู้คนมาที่นี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรกันมีแต่ตู้ขอทานใช่ป่ะใช่ป่ะยอมไหมน่ะยอมนะอันนี้ก็ใส่ซองไม่รู้ว่าซองอะไรก็ไม่รู้แหละเห็นไหมเกิดซ้อนใส่ขี้หมาผมจะรู้ได้ไงยังไม่เปิดรู้สักหน่อยเดียวใช่ไหมฮะ
ชัดเจนเนาะนี่แหละนะรวบรวมเป็นลูกชายให้ความสำคัญกับแม่มากตั้งแต่ผมจับดูตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่คุณประคองแม่คุณเดินมึงอ่ะปกติคุณมีอายุขนาดนี้โอเคไหมครับหน้าตางี้อายุขนาดนี้ประคองแม่เนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นผมคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะรุ่นนี้จะมาดูแม่อย่างเงี้ยน้อยครับน้อยมากครับมันมีแต่จะหนีโซเดซ้ำไปรุ่นนี้ขนาดแล้วเขาก็ทำกินด้วยครับผมถามแต่ประโยคแรกแล้วท่านจะบอกว่าเออเงินหมุนเวียนจะกระทบไหลใช่ป่ะมีคนอยู่กี่คนทำงานกับการทำมากินนะคุณใช้คำพูดดีมากคุณใช้คำว่าธุรกิจคนที่มีความคิดธุรกิจเนี่ยมันต้องมีหลักการคิดในด้านเศรษฐศาสตร์คำว่าธุรกิจมันต้องมีความคิดในหลักเศรษฐศาสตร์จึงจะใช้มาธุรกิจได้แปลว่ามีความละเอียดในการพูดในการคิดในการได้รับรายจ่ายใช่ป่ะจึงใช้คำพูดว่าธุรกิจได้อย่างมั่นใจมันพยายามไม่ใช่ร้านค้าธรรมดามันมีการจัดแต่งมุมในการนั่งกินอาหารแบบไหนอย่างไรนั้นถึงถามว่ามีกี่คนเป็นผู้บริการ4-5คนเฮ้ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยรับผิดชอบ4-5ชีวิตไม่ใช่น้อยนะไอ้ผมที่นี่ผมไม่กล้ารับผิดชอบเลยเห็นไหมฮะที่นี่มีแต่อาสาสมัครขนาดผมมีความสามารถขนาดนี้ผมยังไม่จ้างใครทำไมผมยังไม่จ้างใครถ้าผมรักษามนุษย์เหมือนชาโลกเขารักษานะ20กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แน่นอนใช่ไหมนี่ท่าน้ำอยู่ตรงนี้ผมมีเครื่องเรือยอดขี่หลายลำเอาไว้ใช่ไหมฟังแบบประมวลฟังดูงอกอย่าฟังเพิ่มเติมเกินถ้าผมทำแบบชาวโลกก็ทำผมทำแบบสัญญาด้วยผมทำแบบรับชอบเดียวรับผิดไม่เอาผมไม่ทำหรอกผมไม่งอกไอ้โทษผมไม่ทำเองซวยแบบนั้นหรอกเห็นไหมถ้าผมทำผมทำจริงผมต้องมาตรฐานแม่งขึ้นมาเลยถ้าผมต้องการมันนี่ในลักษณะโดยเชิงธุรกิจที่เขาทำอยู่แล้วใช่ไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนผมต้องมีสัญญาเลยล่ะไม่หายคืนเงินถามว่ากี่ปีเป็นปีไม่ใส่มีไหมคำพูดกันในโลกนี้มีป่ะทางการแพทย์ของโลกมีไหมไม่หายคืนเงินเห็นไหมแค่คำพูดคำเดียวเนี่ยเปรียบเทียบกับคำพูดของนิสิตครับอันที่บอกว่าคุณเกิดมาเป็นตัวตนไม่ใช่พ่อแม่หรอกเห็นไหมต้องย้อนสิครับมันต้องมีแน่กันไอ้ที่ไอ้งอกเนี่ยดูสิขัดคอกันทั้งโลกอะใครทำให้ชีธรรมชาติตัวนี้เกิดมาในตรงนี้ใช่ไหมตัวนะพ่อแม่ผมบอกไม่ใช่แน่นอนโอ้โหดูสิ 7,900 ล้านคนคิดยังไงวะเนี่ยเนี่ยเป็นโอ้โหภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่พูดเล่นๆนะมันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งเกินมากกว่านี้เกินกว่าที่จะลึกซึ้งจึงมีความสามารถระดับเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยกำลังพูดต้นกับปลายนี่คือปลายทางของมันต้นมันเนี่ยงั้นชีวิตตัวนี้เกิดมาจากอะไรทีเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ใช่พ่อแม่
นะครับใช่ป่ะมันจะรู้ตัวต้นทางการเกิดจริงๆหน่อยครับซึ่งไม่ใช่มาจากพ่อแม่แน่นอนรับไหวไหมเนี่ยคิดว่ารับไหวไหมเนี่ยคิดไม่ทันไม่เป็นไรหรือว่าคิดให้ตายไงก็ไม่ได้ด้วยรับผลมันดีกว่าดีไหมครับใช่ไหมฮะนี่คือผลของมันคือความต้องการเดี๋ยวนี้เวลาเนี้ยเป็นความต้องการมนุษย์ชัดๆใช่ไหมทีน้อยไม่นานนะฮะจะมีคนเปลี่ยนกระทรวงเลยนะคือโลกใบนี้ทุกประเทศเขาจะมีชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขโอเคไหมครับวันหนึ่งข้างหน้าจะมีคนเปลี่ยนกระทรวงว่าสาธารณทุกข์อย่าหัวเราะลูกงอกพูดคำนึงอย่าหัวเราะไม่ใช่ตลกแดใช่ป่ะเอ๊ะตลกแดแปลว่าอะไรวะเนี่ย อย่าหัวเราะลูกงอกพูดแต่ละคำไม่ใช่ตลกแดแน่นอนแปลว่าทุกกระทรวงในโลกเนี่ยต่างล้วนแต่มีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าสาธารณสุขได้ไงวะวะเห็นไหมนี่แหละคือคำพูดลงออกแล้วย้ำเขาบอกวะวะวะด้วยใครจะย้อนแย้งก็เชิญเลยครับแต่ต้องแน่จริงนะต้องมาย้อนแย้งนะแน่มันจะตกมาตายนะดูว่าแน่ไม่จริงตกมาตายแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปเรื่องเงินเดี๋ยวฮะชวนคุยกันอยู่เดี๋ยวจะได้ไปไหนอุตส่าห์บอกให้ใครดูแลแทนงานเถอะนี่แหละคือองค์ความรู้ที่กำลังแชร์อยู่เวลานี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 1ศตวรรษจะมี1คนหรือเปล่าวะเนี่ยลักษณะเนี้ยศตวรรษที่แล้วนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งถูกประกาศว่าหนึ่งในโลกด้วยถามว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นมีชื่อว่าไงไม่ทราบอย่าไปรู้มันเลยรู้มันโง่ไอน์สไตน์ใช่ไหมนั่นทางวิทยาศาสตร์เขามีเข้าใจไหมครับแต่ทางด้านศาสนาไม่มีใครเลยศตวรรษที่แล้วไม่มีใครเลยถูกประกาศว่าเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกันนะแต่ศตวรรษนี้แหละมันจะมีคนพูดถึงทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมอามิตพุทธศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่มนุษย์กลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจะพูดถึงว่าคล้ายๆกับมันเป็นตัวแทนทางด้านศาสนาใช่ไหมแล้วเขาอยู่กลุ่มไหนฮะเขาอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมฮะหรือว่าอยู่ตรงกลางไม่ฝักใฝ่มาถึงวันนี้ใช่ไหมฮะจะประกาศฟังผมตอบได้ทันทีแต่ผมย้ำความแน่นคุณต่างหากละที่ตั้งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามในลักษณะสนใจใฝ่รู้หรือว่าคำถามเพื่อที่มันตอบผ่านค่าเวลาไปเฉยประมาณนะครับถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมคำตอบสุดท้ายดีไหมเดี๋ยวให้เบิ้งโอเคยังไม่ตอบซ้ายแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่มันเกือบสุดท้ายก่อนจะถึงสุดท้ายเนี่ยถามว่าเมื่อกี้แต่คำว่าศาสนาเนาะมาอยู่กลุ่มไหนคำว่าศาสนาถ้าให้คุณเลือกนะให้คุณเลือกนะเลือกการศึกษากันแล้วกันจะศึกษาด้านศาสนากับศาสนาและโทษกับศึกษาคำว่ามนุษย์
คุณจะเลือกตรงไหนจะศึกษาศาสนาหรือว่าศึกษาคำว่ามนุษย์ใช่ไหมอยากจะรู้เรื่องมนุษย์หรือว่าอยากจะรู้เรื่องศาสนาอย่างนี้ดีกว่าศาสนาเราก็เรียนมาเยอะแล้วเออเอาเลือกเลยมันไม่ผิดหรอกมนุษย์เนี่ยครับสบายสลึงพูดมาปุ๊บยังไม่เสียสลึงเดียวเลยแล้วกักไปทำไมใช่ป่ะครับผมให้มันโพร่งมาเลยเพราะคนอธิบายนั่งพูดอยู่นี่ที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกครับถ้าเห็นว่ายังไม่ใช่จะอธิบายต่อให้ทีนึงต่อยอดด้วยอยู่ใกล้ลูกหมอมีแต่ได้กับได้งั้นถ้าไม่มีธุระเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนเนี่ยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงมีของทิ้งขี้นั่นแหละมันเองอ่ะใช่ไหมจะรีบไปไหนนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะวันนี้ไม่มาเนี่ยอย่าสนใจมันเพราะผมมีผมก็หาวิธีผมจนได้แหละโอเคไหมเห็นไหมเราก็นั่งสูบบุหรี่เห็นทั้งโลกก็บอกว่ากลัวนะเกลียดนะนะสูบไปแล้วมันปอดถุงลมปนพองนะแล้วก็เป็นวัณโรคแล้วก็เป็นมะเร็งไอ้คนที่ว่าตัวนั้นตายก่อนลุงออกแน่นอนพูดผ่านจอได้ไงลองคิดเชียวว่าใครทำให้ไอ้ธรรมชาตินั่งอยู่ตัวเนี้ยธรรมชาติตัวนี้นั่งตัวนี้คุณตาพ่อแม่ผมบอกไม่ใช่แน่นอนนะมะเร็งที่เขาว่ามันจะไปทำอะไรได้ดูมองเห็นไหมครับใช่ป่ะคนที่มีความคิดและพูดเช่นนี้และมีความสามารถเห็นจ่าๆเนี่ยใช่ไหมที่พูดมาทั้งหมดนี่อย่าเชื่อนะเนี่ยปวดมาถึงขนาดนี้เจ็บมาถึงขนาดนี้ต้องใช้คำว่าเชื่อหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมยังใช้คำว่าเชื่ออยู่หรือเปล่าคำว่าเชื่อเนี่ยมันต้องก้าวข้ามแล้วความเชื่อนั่นน่ะมันเกินความเชื่อแล้วต้องศรัทธามันความหมายเดียวกันอย่ามาเรียกบาลีบาลีนี่คือศรัทธาบาลีสันสกฤตก็ไม่รู้นะเห็นไหมแต่ความเชื่อภาษาพ่อขุนน่ะภาษาพ่อขุนเนี่ยรู้ไหมว่าคือภาษาพระอรหันต์รู้กันบ้างป่ะภาษาอะไรนะภาษาไทยเนี่ยคือภาษาพระอรหันต์เออจะทำมาหากินยังแล้วเสียแต่เด็บทำไปแต่ถ้าหากว่าเราใช้ภาษาไทยสื่อสารกันรู้ไหมเรากำลังใช้ภาษาของพระอรหันต์พูดกันเวลานี้มีใครกี่คนพูดในประเทศไทย70ล้านคนมีหรือมีลูกหมอคนเดียวมั้งในแผ่นดินนี้พูดคำว่าภาษาไทยนี่คือภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์ขึ้นมาให้สื่อสารกันอะไรกันผมนี่ก็ไว้เพื่อคิดนะเปิดช่องว่างคิดเพราะผมไม่ชอบคนคิดรังเกียจคนปากมากไม่มีสาระโอเคไหมชอบคนคิดแต่พูดน้อยๆไปด้วยกันได้นานคิดว่าคิดนานพูดน้อยประเภทเนี้ยประเภทที่จะทำให้โลกมันดีขึ้นนั้นพวกปากพ่อๆอย่าไปฟังมันมากเข้าหูออกปากเลยไม่ได้คิดหาอะไรเลยทำให้มลภาวะทางอากาศเสียหมดใช่ป่ะใช่ป่ะเข้าหูปุ๊บออกปากเลยไม่ได้คิดไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้แต่ตรองหาอะไรเลยมันเป็นพิษทางหูหมดไปแล้วใช่ป่ะเห็นไหมเคยคิดอย่างผมไม่ได้เดียวนั่งอยู่ที่บ้านเวลาผมแชร์ความคิดอย่างนี้ให้ในเวลาเดี๋ยวนี้ผมกำลังนั่งคิดอยู่อย่าลืมนะวันนี้ปฏิเสธคนไปตั้งไม่ให้มาเนี่ยครับไม่รู้ว่าผมปฏิเสธคน8คนนะวันนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมื่อกี้ที่ไม่ให้มาเนี่ย
ธจะบอกให้รู้ขึ้นลิสต์ปฏิเสธเลยไม่ได้หรอกนี่ก็ผลต้องการคนมากเลยเห็นไหมต้องการคนที่เข้าใจไม่ใช่ต้องการคนเชื่อนี่แหละลุงงอเนี่ยเกิดมาไม่ปรารถนาคนเชื่อพอเชื่อปุ๊บมันงอเลยอ่ะก็ถูกหลอกง่ายจะตายคือเพราะเชื่อเนี่ยครับให้รู้ไว้เชื่อแล้วขี้เกียจด้วยนะเชื่อปุ๊บดันขี้เกียจด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จนกันในนี้เอาใช่ไหมเชื่อขี้เกียจจนก็แปลว่าไม่มีปัญญาไหมครับก็คนไม่มีปัญญาเท่านั้นที่จนได้เมื่อร่างกายมันครบ32ประการใช่ป่ะปัญญาเนี่ยพูดกันมากี่ปีทีเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมัน 2,600 ปีแล้วโยมเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาต้องเป็นเลิศนะฮะจึงจะเป็นคู่ต่อกรกับลุงหมอกได้เพราะว่าลุงหมอกขึ้นต้นว่าไอ้ธรรมชาติตัวเนี้ยที่นั่งตรงเนี้ยใครเป็นคนทำให้เกิดธรรมชาติตัวนี้ตัวเองตอบพ่อแม่ท่านนี้บอกว่าไม่ใช่แน่นอน 100% เกินต่างหากมันจะอะไรมาตอบต่อที่เนี้ยมาจากคำอธิบายง่ายๆนะไม่ต้องมาหาตัวนี้หรอกคำถามง่ายๆว่าไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันนี้ดีกว่าแล้วใครจะเป็นคนตอบนี่ผมอ่านมาที่อ่านมาว่าไปเขาบอกว่าไก่เกิดก่อนอธิบายติดตามมาเพราะว่าไก่เนี่ยทำให้มีไข่ละพอแค่มีเหตุแค่นี้นะมีตรรกะแค่นี้นะมีลอจิกแค่นี้นะโอเคฟังให้ดีพ่อผมก็พูดเหมือนผุดนั่นนะพ่อผมเกิดก่อนคุณด้วยเพราะว่าพ่อผมเกิดมาก็เห็นไก่แล้ว ใช่ป่ะใช่ป่ะชัดเจนไหมครับขอแล้วมีอีก 5,000 ปีคนนั้นมันก็เกิดมามันก็เห็นไก่แล้วมันก็บอกว่าไก่เกิดก่อนก็ตามคำล่ำลือตามคำเล่าสู่กันมาหนึ่งในข้อห้ามของพระเจ้านั้นอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่บ้านมันด้วยนะเล่าสู่สารเถื่อนมารุ่นสู่รุ่นกันมาเห็นไหมครับโหตอนนี้ไปโทษพ่อแล้วเนี่ย ไม่โทษเราเนี่ยเห็นไหมครับเอาละถ้าคนทั้งโลกตอบในคำเหมือนคุณใช่ไหมฮะไม่มีผิดถูกถ้าต้องการแชร์นะถ้าต้องการแชร์สนใจใฝ่รู้ก็ไปมาแชร์ใช่ไหมครับมันก็มีคำถามต่อไปว่าไอ้ไก่ที่เกิดมันเกิดจากไหนมันเกิดได้ไงเดี๋ยวบอกว่าไก่เกิดก่อนนะเราตั้งคำถามไม่ถูกนะไก่เกิดก่อนไข่มันเกิดได้ไงวะไก่นี่เป็นวิวัฒนาการวิวัฒนาการของอะไรเนี่ยอย่างนี้ต่อได้อย่างนี้โอเครู้จักสปีชีทั้งนั้นน่ะแปลว่าเคยถูกกรอกมาเหมือนกันถูกกรอกผ่านความรู้มาครูบาอาจารย์หนังสือหนังหาบ้างใช่ไหมครับครูบาอาจารย์หนังสือหนังหาด้วยหนังสือหนังหาด้วยนะแปลว่าตำราใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเชื่อตำราอีกสวยใช่ไหมคนดังพูดอย่างนี้ถ้าบอกครูบาอาจารย์ครูพี่เจ้าก็บอกว่าอย่าเชื่อครูบาอาจารย์อีกเป็นหักช่วยยิ้มหายเลยนี่จะไปต่อได้ไหมเนี่ยเอาถ้าตอบตรงนั้นไม่ว่างอะไรไล่ไปต่อแล้วมันเกิดมันวิวัฒนาการนะผมตอบในเชิงวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการนะถามว่ามันเกิดได้ไงเนาะไก่เกิดก่อนเกิดได้ไงมาจากวิวัฒนาการโอเคนะย้ำเขาบอกวิวัฒนาการมีต่ออีกไหมครับเช่นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นที่เขาบอกมาคือวิทยาการนะครับมาจากสัตว์เลื้อยคลานก็คือจากงูครับเพราะว่าตรงขาไก่ครับมันจะมีเกล็ดซึ่งเขาบอกว่ามันค
คล้ายคลึงกันคล้ายงูเนาะใช่โอเคตรงขาไก่ครับลอจิกตามที่อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าห้ามเชื่อลอจิกเลยนะเหตุผลหลักเหตุผลนะโอ้โหติดหมดทุกล็อกเลยติดทุกล็อกเลยเอาล่ะใช่ไหมฮะโอเคเอาต่อยก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเอาจากงูนะมันต้องถามต่อไปว่างูมันเกิดจากที่ไหนที่ไหนเอ้าก็มันจากใช่ไหมล่ะมันจะมีคำว่าเกิดในเมื่อไรด้วยนะเอ้ามันก็ต้องไปทางไอ้วิทยาการเลยครับผมมันก็ไม่จบทางนั้นน่ะก็ไม่จบครับมันจะไปเรื่อยนะใช่ไหมฮะถ้าอยากรู้ทีนี้หนึ่งหมื่นกว่าคลิปครับอยู่ในบ้านเราทีวีคำเหล่านี้ได้อยู่ในนั้นหมดนะพิมพ์ไปดิก็ได้อ่ะไกลๆได้ก็กันเจอด้วยบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของยูทูบนะฮึยังมีว่าชีวิตก็ได้อย่างไรด้วยซ้ำไปลุงหมอไม่ธรรมดาเลยทำไมจะไปรู้ผมทำให้ชีวิตเกิดมาสองชีวิตอ่ะชีวิตหนึ่งก็เป็นเพศแม่ชีวิตสองคือเพศผู้ผมว่าผมแน่กว่าชายชิธานะเอาเปล่าเอาเปล่าเจ้าชายชิธาได้เพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมใช่เปล่าจะไปสู้หลงออกได้ไงอธิบายแบบความแพ้เนี่ยผมว่าผมแน่กว่านะเอาเปล่าประสบการณ์ตรงเนี่ยเถียงไหมเนี่ยไม่ต้องใช้ร้อยจริงเลยแบบนี้ใช้ใช้อะไรเนเจอร์เดี๋ยวว่ากันเลยนะครับจะยอมรับเนเจอร์ไหมทีนี้เอาย กเว้นคนที่ไปไม่สุดทางเนี่ยเอาข้างครูเถียงกันอย่างเงี้ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตีกันไอ้พวกไปไม่สุดทางคือไม่สามารถไปหาต้นทางได้ระหว่างทางกลางทางต้นทางปลายทางขนาดนี้เป็นปลายทางหรืออนาคตอีกกลางทางมันก็มาเถียงกันระหว่างกลางทางไอ้ต้นทางปลายทางมันไม่เจอตามหาต้นทางหาไม่เจอเลยนะไม่ใช่บอกวิธีตามต้องตามหลักนะฮะอริยสัจสามก็คือความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธต้องใช้บรรทัดฐานนั้นในการตามจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดรู้แจ้งรู้จริงรู้มากและรู้หมดทีนี้กลับมาถึงอริยสัจ3บวก1ถามว่าเป็นแนวทางของพระศาสดาพระองค์ใดในโลกเนี่ยตอบตอบครั้งนี้ครับความจริงสามประการซึ่งมีผมใช้ว่าความจริงสามประการบวกหนึ่งก็เป็นสี่เลยเนาะครับผมจะบอกว่าความจริงสามประการบวกหนึ่งก็คือเช่นทุกสมุทัยนิโรธผมถามว่ามันเป็นคำพูดของใครในศาสดาโลกเนี่ยพระเจ้าเออแน่ใจแน่ใจนะมีจริงเหรอพระพุทธเจ้ามีจริงเหรออ้าวตอนแรกผมก็สงสัยครับว่ามีหรือเปล่าก็เลยไปที่อินเดียครับผมไปรู้ก็ถามมาก็ไม่เสียสักบาทเดียวเนี่ยมันจริงกับไม่จริงก็เรื่องวัฏจักรสิครับจริงครับจริงนะครับมันถามเกิดทันไหมเนี่ยไม่ทันครับฟังเขาว่ามาใช่ไหมครับไปสถานที่ครับไปที่อินเดียมาเจอไหมก็ไม่เจอท่านแต่ว่าเจอบันทึกแล้วก็หลักฐานก่อนเล่าไปอีกแล้วเจอบันทึกคือตำราอีกแล้วเจอหลักฐานพอจะเข้าไปที่เดิมผมนี่เป็นคนที่พูดปุ๊บผมมีจุดจบให้เจอหลักฐานตำราใช่ไหมสถานที่ใช่ไหมเชื่อได้ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนะห้ามเชื่อคนก่อนๆเล่ากันมาห้ามเชื่อครูบาอาจารย์สอนสั่งห้ามเชื่อตำราเอาไปเห็นแต่ตัวทีนี้เอามันเจอไหมที่ว่าไปตัวไปแท้ๆเนี่ยเอาเจอไหมที่ว่าไม่เจอตัวท่านเห็นไหมแปลว่ามีจริงไหมที่เนี่ยเห็นไหมผมเชื่อว่ามีจริงครับเหรอครับเอาถ้าถามต่อว่ามีจริงถามว่าอยู่ที่ไหนที่เนี่ยเออมันมีคำถามไปเรื่อยแหละ
จะรอไหมจะรอดินสอแท่งนี้ไหมจะพาเราดินสอให้ดูอยู่ที่ไหนที่เนี่ยขอโทษถ้าตามหลักการก็คือท่านก็ดับขันปรินิพพานก็อยู่บนนิพพานมันเป็นไงปรินิพพานที่เนี่ยเขาก็บอกเป็นสภาวะหนึ่งครับที่อยู่เหนือรักโลกกดลงเหรอครับอยู่เหนือรักโลภโกรธหลงแล้วก็เรื่องอวิชชาทั้งหลายงั้นก็คำถามเราอวิชชาคืออะไรทีเนี้ยคือความไม่รู้แจ้งความเข้าใจผิดฟังกันดีนะครับมันจะไปไกลเกินไปยังจะไม่จบที่พูดเนี้ยมันจะในหัวข้อธรรมหัวข้ออะไรที่บอกว่าอวิชชาไม่รู้แจ้งอะไรมันมีหัวข้อธรรมหนึ่งในพุทธศาสนามักมีองค์แปดหือมักมีองค์แปดไม่ใช่ไม่ใช่มักมีองค์แปดนี่ถ้าผมสรุปนะเมื่อกี้ผมใช้คำว่าความจริงสามประการบวกหนึ่งนะไอ้ตัวหนึ่งคือมักนี่แหละมีแปดข้อนั่นแหละใช่ไหมผมยังเล่าไว้ในส่วนที่ไม่ใช่กรอบนะผมยังบอกว่าฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะเอาไปใช้แล้วนะใครก็ตามที่รู้และเข้าใจและปฏิบัติตนไปตามแนวทางของมรรคซึ่งมี8ข้อผู้นั้นเจริญทุกรายไม่ใช่ทางที่จะเข้าสู่บรรลุธรรมแน่นอนไม่ใช่ทางที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานแน่นอนผมใช้ว่าแน่นอนนะถ้าหากว่าใครอยากจะเข้าสู่พระนิพพานได้ก็ต้องถอยหลังความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธพระนิพพานมันอยู่ตรงนั้นครับมันไม่ใช่อยู่ปลายสุดของมรรคมี8ข้อไม่มีทางถ้าใครเจอตรงนั้นมาบอกมาแชร์กันไม่เอาชนะกันนะผมถามท่านผู้นั้นตอบแล้วท่านถามผมก็ตอบเหมือนกันเอาดีเบตเลยดีมั้ยต้องดีเบตเรื่องนี้นะคนที่อยู่รายร้อมนี่จะรู้ใช่ไหมครับดีเบตก็คือเวิร์ดบายเวิร์ดนี่แหละใช่ไหมล่ะเฟสทูเฟสนี่แหละคำว่าดีเบตเนี่ยมันที่จะแฟร์ไม่ต้องให้ใครมาตั้งคำถามหรอกหรือจะให้มีก็ได้ใช่ไหมถ้าเธอตั้งคำถามฉันก็ตอบอย่างเมื่อกี้เนี่ยกายแพ้ได้เกิดการกันเนี่ยผมเป็นคนตั้งคำถามใช่ไหมครับคำพวกนี้มันมาจากตั้งแต่นู่นนะที่นั่งตัวนี้คือธรรมชาติยอมรับไหมครับเนี่ยยอมรับไหมครับธรรมชาติมันเกิดได้ยังไงเกิดจากพ่อแม่ใช่ไหมครับลุงออกบอกว่าไม่ใช่เลยแน่นอนด้วยดูสิคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเอาผลลัพธ์ดีกว่าปวดปวดมาเนี่ยมาชุบเสียวมาเนี่ยเออแล้วต้องใช้ตำราอ้างอิงไหมเนี่ยต้องใช้บุคคลอ้างอิงไหมเนี่ยเห็นไหมฮะใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นวันบายวันมั่งง่ายที่สุดอันนี้ก็เป็นแค่พยานพยานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนทีนี้เป็นลูกเป็นแม่กันด้วยเห็นไหมครับมันก็ยิ่งชัดไม่ใช่เหรอผมจุดธูปมีไหมเนี่ยจุดเทียนมีไหมเนี่ยกราบไหว้บูชาอะไรมีไหมเนี่ยมีแต่ม่านดำๆขวางอยู่ตรงนี้ดูสิครับใช่ป่ะอย่างมากก็ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมอ้าวจระเข้ทำไมของแค่นี้อย่างอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะไอ้กากมันไว้ที่ไหนน่ะอันนั้นนั่งเกลียดมากกว่าเยอะเลยใช่ป่ะใช่ครับโรงงานนี่มันนั่งเกลียดมากกว่าเยอะเลยมันพ่นทีไม่รู้ทักเท่าไหร่ทำไมต้องมาระเกียดของแค่นี้ใช่ใช่คิดไปหรือเปล่าคนไม่คิดต่างหากใช่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครชวนคิดมีแต่ชวนกลัวแม่งทั้งโลกโทษเริ่มสุภาพแล้ว มีแต่ชวนกลัวทั้งนั้นนะครับเถียงได้เขาก็ไปซื้อของเขาที่ไหนเอาเห็นไหมเขาห่อมาดีแพ็คกิ้งสะอาดสะอาดแต่ห่างใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะจะกินทีโอ้ยสะอาดสะอาดจะเข้าห้องก็ต้องปล่อยเชื้อเสร็จแล้วก็ตายเพราะเชื้อใช่ป่ะคิดตัวไหนที่มันพ้นจากไอ้ห้องปล่อยเชื้อที่ว่าตายในห้องเพราะในห้องปล่อยเชื้อนั่นแหละครับที่มันตายเยอะด้วยอ่ะใช่ป่ะเห็นไหม
ถูกหลอกกว่าวันนั้นน่ะใช่ไหมส่วนนั้นมาด้วยตายในห้องปล่อยเชื้อนั่นแหละสารลักบอกว่าติดเชื้อหาว่ากูจะฟังใครวะเนี่ยใช่ป่ะว่าแล้วก็หมาเดินผ่านมากราบซะหน่อยหมาเนี่ยไม่รู้ใครพูดฉันนึกหากราบหามากราบเองก็แล้วกันโอเคไหมแล้วผมพูดแค่นี้แหละครับอย่างในสุดเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ก็ต้องมาเจอลุงหงอกแน่ก็ต้องฟังภาษาลุงหงอกแน่นะเด็กรุ่นหลังนี่นะอัจฉริยะหรือเปล่าเด็กอายุเคยติดตามพวกอันนี้ไหมความสามารถของเด็กทุกวันเนี่ยที่มีเดียที่สื่อเนี่ยน่าทึ่งนะให้รู้เด็กหาในตัวเท่านี้พูดจาได้กี่ภาษาแต่เขาบอกว่าถ้าแบบมันมีของเก่ามาด้วยเรื่องการข้ามภพข้ามชาติอะไรนะครับผมก็เคยอ่านเหลืออ๋อนึกว่ามีแต่อ้วกของเขามีแต่อ้วกแล้วของเก่ามันจะให้หมดมันออกอ้วกนะเอาคำว่าของเก่ามันมาไงทีนี้มันจะถามเนี่ยอธิบายของเก่าสิอ่านมาครับคุณหมอเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าสมมติว่าเด็กที่เขาเคยที่อัจฉริยะเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวกับอดีตชาติเนี่ยเขาอาจจะเล่นดนตรีมาก่อนแล้วก็มันไม่หมดนะครับเหมือนความทรงจำที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าบางทีมันก็มหัศจรรย์เกินที่เราจะใช้หลักอะไรที่จะไปว่าทำไมเขาพูดได้7 8ภาษาไม่มีใครมาสอนเออดังนั้นเขาก็ไม่รู้จะหาเหตุผลยังไงก็เลยเนี่ยครับว่าของเก่าติดมาโอเคฟังภาษาเขาใช้ว่าอาจจะหรือใช่อะไรเขาใช้คำว่าอาจจะอาจจะใช่ไหมแปลว่ารู้ไม่จริงอ่ะถามลุงงอกไหมทีเนี้ยถามลุงงอกครับถามลุงงอกลุงงอกเขียนหนังสือคนอ่านมานับไปถ้วนตั้งแต่ปี17เขียนหนังสือคนอ่านเนี่ยมาตั้งแต่ปี17ไม่เคยมีคำว่าเขียนอาจจะบางทีเวลาพูดสู่ท่านชนเนี่ยตั้งแต่วิทยุในปี25น้อยนักหรือแทบจะไม่เลยครับว่าพูดอาจารย์บางทีจะไม่พูดแปลว่าพูดทุกครั้งใช่แน่ 100% แถมเกินอีกต่างหากด้วยไม่มีการพูดจาแล้วให้ผู้ฟังชะงักไม่มีทางเลือกอาจารย์เนี่ยไม่รู้กูจะไปทางไหนคนพูดแม่งก็ยังหาที่ไปไม่ได้อะใช่ป่ะผมใช้คำว่าคนที่พูดอาจารย์บางทีนี่คือคนที่เอาตัวรอดอาจจะนั่นเนี่ยมันก็ไม่จบใช่ครับซ้ายคือซ้ายขวาก็มันนึกจะไปตามทางกันได้ซ้ายนะเว้ยขวานะวะมันนี่ไปได้ไปถึงระหว่างทางอาจารย์บางทีอ่ะไปไหนวะเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นจุดตัดสินใจนะเอ้าเอาป่ะใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะตรงเนี้ยใช่ป่ะถ้าเป็นการซื้อของกำลังแลกเปลี่ยนอยู่ในเวลาเนี่ยจะไม่นั่งอาจารย์บางทีได้ไงมันเป็นจุดที่มันตัดสินใจแล้วอ่ะแปลว่าคนที่พูดนั้นก็รู้ไม่จริง คนรู้จริงนั่งพูดอยู่นี่อ้าวไปนู่นซะนี่โอเคป่ะตอบว่าใช่มาจากการสะสมครับผมชาติใช่แน่นอนถามว่ารู้ได้ไงทีนี้อ้าวเอาละสิมันก็มีคำถามต่อไอ้ที่บอกว่าใช่ๆเนี่ยลุงหงอกบอกว่าใช่ลุงหงอกรู้ยังไงทีเนี้ยยังเริ่มต้นคำเดิมอีกพี่นั่งอยู่เนี่ยธรรมชาติเกิดได้ยังไงพ่อแม่เห็นไหมครับลุงหงอกบอกไม่ใช่แน่นอนใช่ว่าแน่นอนดักคอตั้งแต่ที่ตรงนั้นพูดไปหลายสามคุ้งน้ำแล้วยังมาคำเดิมอีกมันก็ต้องโยงสิครับเพราะคำพูดคำแรกมันเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะไม่งั้นใช่ไหมครับมันต้องโยงคำแรกออกมาทีนึงมันจะอธิบายไปต่อได้ใช่ไหมอ้าวถ้างั้นทุกคนมีสิทธิโดยชอบทำไหมจะรู้เรื่องตัวเองในนี้อ่ะเห็นไหมถ้าผมบอกว่าผมรู้เรื่องตัวเองทั้งหมดทีนี้อ้าวมีอะไรย้อนแย้งไหมทีนี้เอาละสิเอาละสิเห็นไหมน่ะหมดปิดประตูเลย 7,000 กว่าล้านคนจบข่าวเลยอยู่มีหน้าที่นั่งอ้าปากฟังอย่างเดียว ถ้าอยู่มีหูนะ ไม่มีหูก็แล้วไปกับบ้านใครบ้านใคร ใช่ป่ะครับถ้าคือตัวบอกทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรม
จะรู้เรื่องราวของตัวเองรู้ยังไงทีเนี้ยต้องรู้ตัวเองเมื่อกี้พูดผ่านอวิชชาเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องผ่านอวิชชาไปแล้วเข้าล็อกกันนะเห็นไหมอวิชชาเป็นหัวข้อธรรมข้อหนึ่งเลยในหัวข้อธรรมพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทนี่มันมีทั้งหมดอยู่11เป็นหัวข้อ11และ12ก็แล้วหัวข้อยังมีผู้คนพูดผิดไอ้พวกแสดงธรรมเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยผิดไงเติมคำสุภาพหน่อยดีไหมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนจึงลำบากเพราะต้นทางมันผิดมาตลอดเช่นพอเวลามาพูดเรื่องของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็เอาหัวข้อธรรมคำว่าอิทัปปัจจตามาพ่วงข้อต่อไปมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้นึกออกไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเออมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้กูก็บ้าสิครับมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้เออถ้ามีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนั้นยังพอที่จะนะยังพอที่จะเป็นตัวคานไปต่อได้ถ้ามีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้กูก็บ้าไปที่ไปยังไงก็แปลว่ามีเรือจึงมีเรืองั้นเหรอมีเรือจะมีน้ำโอเคไหมมันที่จะไปด้วยกันได้มันที่จะมีอยู่ถึงมีมีผู้พูดมีผู้ฟังไหมมันไปกันได้แล้วมีผู้เจ็บมีผู้ทำให้หายเจ็บโอเคไหมไปกันได้แล้วเนี่ยชัดไหมครับมันต้องศึกษารูปแบบอย่างนี้มันถึงจะโอนะมีผู้ซื้อต้องมีผู้ขายใช่ไหมใช่ไหมครับมีผู้จ่ายเกินจึงมีผู้ทอนมันก็หลักคิดง่ายๆนะผมว่านะแต่มันข้ามไปเนาะมันต้องมาหลอมเราดินสอพร้อมกับลุงหอดที่นี่มีพาให้หลอมเราดินสอมาทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนตั้ง5-6ชั่วโมง จะรีบไปไหนพอยังไง ฟังคำสุดท้ายทั้งนั้นย้ำผมมาอยู่ที่บอกว่าเมื่อกี้นี่นะทั้งหมดที่คุยกันมาทั้งหมดนะถ้าเอาผิดเอาถูกมันไปต่อไม่ได้เชื่อเถอะครับถ้าเขาว่าดีชั่วมาขึ้นคานกันเนี่ยแล้วก็ไปในเชิงดีเชิงชั่วมันไปได้ไกลไปได้นานแต่ถูกผิดปุ๊บมันไปได้ครึ่งทางเธอถูกฉันผิดซวยเลยเป็นจุดที่คอยเกิดการทะเลาะกันเธอถูกฉันผิดนี่แหละภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายมันต้องถามว่าใครเป็นคนเขียนกฎหมายคนแรกเห็นไหมเหมือนกับพระเจ้าปิฎกเหมือนกันทุกวันนี้มีคนมานั่งเถียงพระเจ้าปิฎกกันจะเอากันให้ตายจนได้ถามว่าใครเป็นคนนั่งเขียนพระเจ้าปิฎกถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองโอเคจบข่าวถ้าไม่ใช่มันต้องนั่งเถียงแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เป็นเหตุผลต้องเป็นเหตุผลไม่ที่ว่านต้องตามต้นตอให้ได้ใช่ไหมโอเคนะโอเคไงอีกจุดนึงก็แล้วปฏิบัติกับทฤษฎีอะไรเกิดก่อนกันปฏิบัติเกิดก่อนครับแค่นี้จบแล้วครับอธิบายความถ้าบอกว่าใครบอกทฤษฎีเกิดก่อนมันมีคำถามตอบใหญ่เลยครับถ้าบอกปฏิบัติก่อนแล้วก็ไม่ต้องถามเลยมันจะมีที่ไปมันมีที่มาจบไหมครับจบครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้ผมบอกว่าลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองจบข่าวไหมครับพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ย84,000อยู่ที่ตรงนี้เองครับผมเห็นไหมครับหมดตัวตนคือบนอัตตาจบเลยถ้าไม่เข้าใจตัวนี้จบครับก็แปลว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าใจบิดกทั้งเล่มเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยไอ้พวกอ่านก็อ่านไปสิครับของเขานั่งจบมาตั้งนานแล้วนั่นเขาจะมีความสามารถระดับนี้เหรอใช่ป่ะนั่นจะมีความสามารถระดับนี้เหรอชัดเจนอย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปบุกกระทรวงนะจะพาไปบุกแม่นะจริงๆต้องทำครับต้องเป็นตัวอย่างของคนขึ้นมาครับ
มันถึงจะคนเก่งมันที่เกิดมาในสังคมทุกวันนี้ผมอยากจะให้มีกฎหมายเดี๋ยวนะส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษครับไม่งั้นถูกต่างชาติงับไปกินหมดหน้าให้ด้วยเด็กๆเก่งๆนะถ้าประเทศไทยไม่รองรับคนเก่งนะโอเคนะครับเนี่ยอเมริกาไปกินแล้วนะเด็กล่าสุดอายุ16-17ปีดีนะก็จะมีเชื้อไทยเข้ามาสั่งสอนเด็กไทยในรุ่นราว14-15ตัวเห็นไหมเรื่องของไอ้โปรแกรมเมอร์เห็นไหมเห็นไหมครับก็มีความคิดที่จะคอนโทรลมนุษย์อย่างเช่นการจราจรเนี่ยมันใช้โปรแกรมอะไรพวกนี้เข้ามาใช้ทุกวันนึงไปทางนี้แล้วกฎหมายบ้านเราหรือว่าคนที่คนกอดบ้านเราเนี่ยสกัดคนเก่งซวยชิบหายเลยมีหน้าบ้านเมืองถึงโง่จังคนบ้านเมืองโง่มันก็ปกครองง่ายเข้าใจไหมครับเอาให้อยู่เตะตาขาแม่งให้หมดโอเคไหมครับจะโผล่ขึ้นมาหน่อยเตะตาขาเลยผมพูดกันจบไหมเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยจะเอาไปกินหมดคนเก่งเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราต้องเปิดเป็นต้องมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษคือคนเก่งใช่ไหมอันที่สองนะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไม่ใช่กฎหมายแรงงานนะแรงงานอีกอันหนึ่งนะใช่ไหมครับอย่างเช่นยูจะต้องการประกอบอาชีพอะไรใช่ไหมคุณมั่นใจเนี่ยใช่ไหมครับประกอบอาชีพที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยคุณไปประกอบอาชีพก่อนเลยถ้าไม่ขออนุญาตก่อนซวยนะใช่ป่ะทุกอาชีพทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเตะตาขานะถึงที่ด้วยใช่ไหมครับขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตกว่าจะได้ทีนี้คนจะมีอำนาจเนี่ยถามว่ากว่าจะได้คุณเคยได้ใช่ไหมเคยแล้วกว่าจะได้ใช่ไหมครับกว่าบรรดาผู้ที่มี authority เซ็นน่ะใช่ป่ะแล้วมีข้างล่างทำงานอีกเข้าใจยังกว่าจะได้สถานที่ประกอบอาชีพทั้งนั้นความสามารถมันมีอยู่แล้วทำให้ดูอยู่แล้วงั้นต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพใช่มั้ยถ้าเป็นผมเป็นคนที่มีความสามารถออกเกี่ยวเรื่องรัฐธรรมนูญนะใช่มั้ยครับผมจะต้องเขียนตัวนี้ไว้เลยให้กับลูกหลานเลนโหลดเมื่อเวลาผมตายเน่าใหม่เปื่อยไปแล้วใช่มั้ยครับจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษข้อ1นะข้อ2จะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพเช่นถ้าอยู่มีอาชีพทำอาหารใช่ไหมครับหวานข่าวถ้าคนมากินถ้าเกิดมันท้องเสียที่ร้านหรือท้องเสียที่อื่นมันช่วยไม่ได้อ่ะเห็นไหมฮะคุณต้องรับผิดฟังมางงเนาะฟังถ้าเป็นสถานพยาบาลเห็นไหมพยาบาลมันก็มีหมออาชีพใช่ไหมพยาบาลอาชีพใช่ไหมครับเห็นไหมเขามีกฎหมายรองรับนั่นกฎหมายรองรับตัวบุคคลนะอาชีพนะเขาต้องมีประกอบใบประกอบโรคศิลป์ไงนึกออกไหมครับแต่ของรองรับนะถ้าหากว่าคนไปตายโรงพยาบาลคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยอ้าวใช่ป่ะเอามองให้อย่างเป็นธรรมใช่ครับถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคใช่ไหมครับชัดไหมเนี่ยต้องคิดไหมเนี่ยลุงหงอกเล่าให้ฟังจบเลยมีปัญญาเก็ตอินทูเลยเห็นไหมฮะถ้าคุณเป็นช่างดีแอร์ผมมันเสียมันไม่เย็นนะผมพูดก็ว่าไม่เย็นอย่างเดียวทำให้มันเย็นอาชีพคุณต้องแล้วใช่ไหมตรวจยังไงวิธีใช้ยังไงอะไรสูญเสียใช่ไหมครับตีราคามาเห็นไหมครับใช่ไหมผมก็จ่ายไปตามราคาที่คุณต้องการก็เป็นหน้าที่สิทธิผมมีหน้าที่จ่ายคุณมีหน้าที่ทำให้เสร็จตามความต้องการของผมก็คือเรื่องราวหน้าที่สิทธิใช่ไหมใช่หน้าที่สิทธิอำนาจจะต้องให้ชัดไม่งั้นคนมีอำนาจถ
ถอยแล้วมันทำหน้าที่แล้วมีหน้าที่จริงแต่ไม่มีอำนาจแต่บอกว่าตัวเองมีอำนาจอำนาจคืออะไรทีนี้เห็นมั้ยเห็นมั้ยต้องสั่งสอนมนุษย์นี่คือธรรมนูญของมนุษยชาติที่ผมพูดเนี่ยอนาคตต่อไปมันมี5 6 7ข้อไอ้เรื่องศีล5ศีล8ศีล10ต่างๆนานเอาไว้เบื้องหลังไอ้เรื่องของจริยธรรมเรื่องคุณธรรมอันนี้เป็นเรื่องของมีปฏิบัติต่อกันมันเป็นหน้าที่สิทธิเห็นมั้ยครับฟังหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบไม่ใช่รับผิดชอบไม่เอาผิดโคตรไม่เอาเลยมันจะชอบอย่างเดียวตายหาสิครับใช่ป่ะพอเวลาจะผิดโบยแล้วเห็นไหมตั้งขั้นมาการแล้วเออขั้นมาการมาสอบสวนแล้วก็รวบหน้าปัจจมุกต่อไม่จบสิครับเส้นใหญ่ใช้ตัวตามมาอีกเห็นไหมคนของกูมาตามมาอีกเอาป่ะบ้านเมืองมันเป็นมานานแล้วมันถึงไม่ไปไหนแล้วฮะหวังว่ามคมองเนาะยังไม่จบนะหน้าที่สรุปแล้วสิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพประมวลทั้งหมดนี่คือความเป็นปัจเจกมนุษย์จะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกโดยมีเด็กเกิดหลังมกราคม37เป็นคนที่ตัวตั้งโดดเดี่ยวรออีกมันเกิน15ปีมาถึงวันนี้เขาอายุแค่23 24จบปริญญาโทก็แล้วกันนะบางคนต่อเอกแล้วอีก5ปีสมมติจบเอกอีก5ปีทำงานมีประสบการณ์โอเคไหมครับเข้าทุกกระทรวงกระบวงกรมเขาจะคิดพวกนี้แล้วจะปรับแก้กฎหมายอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมให้สุดเขาจะปรับแก้หมดต้องยิ่งนานเลยต้องถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องตามกฎตามเงื่อนไขธรรมชาติด้วยครับไม่ใช่ถูกต้องตามใครก็ไม่รู้เห็นไหมกฎหมายบ้านเรามันถูกต้องตามใครรู้ปะมันตามผู้ปกครองมาก่อนใช่ไหมครับมันมาจากบนมันนึกได้มันนึกล่างมันเป๋ต่อไปจะไปจากล่างเห็นไหมฮะหวังผล15ปีผ่านไป50ปีผ่านไปมันถึงบอกต้องเริ่มต้นกฎหมายส่งเสริมอาชีพไม่ใช่ที่ชาติส่งเสริมอาชีพกับส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนถ้ามี2กฎหมายในบ้านเมืองผมตอน15ปี20ปีรับรองประเทศไทยไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้เพราะประเทศไทยคนไทยใช้ภาษาของพระอรหันต์ให้ไว้กับชาวโลกคนนั้นคือพระเจ้าราชวงศ์มหาราชถอยหลัง19เป็นในน้อยกว่าอรันวัดจำได้ไหมครับลึกกว่าไหมเป็นผู้มีญาศักดิ์สิทธิ์ขอมดำดินไงรู้เรื่องขอมดำดินไหมครับนั่นแหละคือพระอรหันต์ก็พูดปุ๊บวาจาศักดิ์สิทธิ์จำไว้ด้วยนั่นแหละคือคำพูดของพระอรหันต์เขาจะศักดิ์สิทธิ์พูดมาไม่ใช่แมวแน่นอนพูดบอกว่าฝนจะตกเดี๋ยวมันก็ตกพูดบอกว่ามันจะแรงเดี๋ยวมันก็แรงโอเคไหมพระดังเขาสามารถควบคุมดินน้ำลมไฟได้ถูกไหมเขาควบคุมได้อันนี้ถ้าบอกว่าเกิดมาจากส่วนอะไรส่วนผสมของดินน้ำลมไฟมาใช่ป่ะนี่ขนาดไม่ใช่พระอรหันต์นะเนี่ยเพียงแต่ใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันนั่นเองใช่ไหมเห็นไหมก็ปรับให้มันสมดุลซะไอ้ที่มันก็แก๊กมันก็หายก็แก๊กแล้วที่มันเดินได้ยากก็เดินคล่องซะเห็นไหมครับโอเคไหมจบยังโอเคเดี๋ยวโยมบัวให้ก็ดีใจด้วยที่ดูหน้าตาดูกับกิริยาก็เป็นคนที่ใช้สติปัญญาใช้ความนิ่งก็ถือว่ารับได้จึงใช้เวลานานขนาดนี้ผมเป็นคนที่ไวนะคนไหนที่จะรับไม่ได้ผมจะรู้ตัวทันทีถ้าจะพูดไปตำหาทำไมคนจะรับไม่ได้พูดให้หมาฟังเลยพูดให้คนฟังคนรับได้ก็ต่อยต่อได้มันก็มีจุดจบแล้วก็ลงเงินได้อย่างสง่างามเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยว่าคนที่คิดและพูดเช่นนี้คือลุงออกเนาะแล้วมีความสามารถอะไรกันณวันนี้ต้องความสามารถแล้วทฤษฎีก็เลิกพูดกันแล้ววิจัยก็เลิกพูดกันแล้วมันช้าช้าแล้วใช่ไหมวิจัยกว่าจะเอามาใช้ได้ลงเนื้อเท่าไหร่เอาความสามารถแม่งเลยดีไหมดีปวดหัวหายปวดปวดเอวหายปวดเข้าใจไหมใช่ไหมครับปวดขาหายปวดไม่ดีกว่าเลยมันไม่ต้องไปใช้สมการไหนเลย
โอเคก็จำไว้ดีศตวรรษนี้จะมีบุคคลที่มีขวานพิเศษออกมาในศตวรรษนี้นะครับศตวรรษที่แล้วคือไอน์สไตน์นะฮะนั่นคือวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ของแมชชีนนั่นคือวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ผ่านมานะครับศตวรรษนี้ไม่ใช่แล้วมันเป็นกลุ่มธรรมชาติโอเคไหมครับจะมีแมชชีนโอเคเข้าใจศตวรรษนี้ก็ต้องเรื่องธรรมชาตินะครับอยากหายปวดทั้งหมดอยากจะวิ่งเลยอยากวิ่งวิ่งแม่งเลยใช่ไหมเดินไม่เดินยากมานานแล้วถามว่าดีขึ้นประมาณประมวลตัวเองให้ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ60วันแรกประมาณเท่าไหร่วันแรกประมาณ20โอเควันแรกได้20วันนี้60โอเคมันก็สมเหตุสมผลประมวลตัวเองให้ได้ไม่ต้องใส่หรอกเขียนเข้าไปเขียนกาเขียนไม่ใช่เขียนเช็คไม่ใช่เซ็นเช็คเขียนมันดื้อไปงั้นหลับตาก่อนยังได้เอาใส่เข้าไปเอาเร็วๆไม่ใช่พูดเล่นไปเลยนะใช่ไหมแล้วไม่ต้องการอะไรมากมายอันนี้มันก็บอกกันแล้วใช่ไหมเนี่ยมันแน่ยิ่งกว่าแล้วใช่ไหมอันนี้กับมาเขียนสักหน่อยเป็นไรเปล่าแค่ผมเรียกว่าก่อนถ้าเซ็นเช็คไปเจ้าไม่ต้องอีกหรือไปถอนเงินธนาคารอย่างก็ดูแลรู้อีกนะโอเคก็ถือโอกาสยืนเยอะวันนี้อย่าลืมนะคำพูดของเราหน้าวันนี้นะครับคนทั้งโลกเขาจะฟังกันเพราะมันเป็นบันทึกเอาไว้ในบ้านเราทีวีไปครับผมตายไปเผาไปแล้วมันยังเหลืออยู่นะคำพูดนี้ครับมันเป็นประโยชน์กันอีกร้อยปีก็ไม่รู้แล้วนั่นคือสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วจ้าหลังเขียนไหมที่พูดอย่าลืมนะเป็นการบ้านนะเอาตัวไปหาอธิบดีหรือว่าประกันส่วนไปเรื่อยๆเลยเราก็ทำมาเยอะแล้วนี่เอาตัวเป็นประกันไปเลยไม่มีติดคุกแน่นอนยืนยันบุคคลน่ะถ้าอยากให้ผมช่วยคนรัฐประเทศมันต้องมีพื้นที่ให้กับผมใช่ไหมครับรัฐาต้องมารองรับไอ้สิ่งเหล่านี้บริหารจัดการรัฐาก็จัดการผมก็ไปถึงก็ข้อหัวเนี่ยปวดหัวใช่ไหมแค่นี้ผมก็ทำแค่นี้ปวดหัวใช่ไหมปวดเขาใช่ไหมโทษทีขออนุญาตนะขออนุญาตเดี๋ยวก็หายไม่ลองไหมนั่นเย็นมาไม่พูดเล่นนะผมมีความสามารถระดับนั้นพูดเนี่ยเป็นเรื่องเราต้องนะครับก็ไม่มีใครว่านะเชิญครับโอเคโอเคจบข่าวนะไปเรียกแดกทีนี้ไปหาน้ำหาถ่ากินกันห้องน้ำถ่ากับ